1นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดทำใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงอย่าหลงเชื่อสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายการอบรมการทดสอบข้อเขียนการทดสอบขับรถและการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถดังนั้นหากพบเห็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม